tadi langsung. วันนี้แมนวันที่3เดือนพฤศจิกายน2022พ.ศ. 2565เนาะนี่เป็นวันพุธนี่แหละเราเดินทางกลับจากอุดรมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดอุดรจังหวัดหนองคายทางสุขขอโทษขออภัยมาแต่อุดรที่เข้าไปในเมืองหนองคายอันนี้สี่แยกหนองสองห้องทางสุขไปก็หู้ดีละสี่แยกหนองสองห้องนะหรือว่าเป็นซ้ายมือนี่จะไปเนาะถ้าบอสีเสียงไหมไปได้ฮอดจังหวัดเลยพุ่นล่ะอำเภอสังคมเนาะเราต่อมาก็เสียงคานไปซั่นแหละท่านผู้ชมเลาะแคมคลองพุ่นล่ะบัดเนี่ยเนาะซ้ายมือคันเฮาเลี้ยวซ้ายไปนี่ไปได้จังหวัดเลยมุ่งหน้าไปพุ่นแหละได้ฮอดตะวินทางตะวินตกเสียงพุ่นแหละเสียงเหนือพุ่นแหละเนาะลำปางเสียงไม้พูดแหละได้เสียงลายพูดแหละได้มุทนนจากนี้ไปให้นะแล้วแต่ผู้ใดชำนาญในการขับรถเนาะสลายมันก็เป็นทางขึ้นภูลงภูทางสองเลนเนาะข้าพเจ้านี่ก็บ่มักไปทางสองเลนนี่ขึ้นภูลงภูเนาะข้าพเจ้ามักไปเลือกไปทางสี่เลนมันสะดวกสบายท่านผู้ชมสองเลนนี่อุ๊กใจคันรถอันโซปอลาวนี่มันพวงมาลัยมันอยู่เบื้องซ้ายเนาะเวลาที่แสงนี่โอ้ยยากมันเหลียวบ่เห็นเนาะคอยว่าลำบากคันขู่อยู่นั่งอยู่ขวามือนี่บ่ช่วยแม่นว่าสีแสงยากก็ได้ค่อยนำคนรถเพิ่นหันแหล่นะโซมอันนี้ที่เก่าเวลาไหมข้าพเจ้าสิพาท่านชมมาเบิ่งโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหนองคายเนาะเพื่อยกระดับข้ามทางรถไฟเนาะและยกระดับข้ามทางนี่แหละมิตรภาพทางหลวงหมายเลข2นี่แหละข้างหน้าพุ่นล่ะแม่นอยู่ในนอนอยู่ในโครงการเนาะเขาจะกระชีเว้าอันเก่าหันแหละแต่ว่ากระชีผู้ได้เบิ้งผู้อย่างเบิ้งตำหลังผู้เบิ้งเรื่อยๆแล้วก็อาจจะรำคาญไปหันละเนาะข้างหน้าอีกระวังอยู่ซ้ายมือมันรางรถไฟนี่นะใกล้ๆนี่นะซ้ายมือใกล้ๆประมาณ 4-50 เมตรเนี่ยรางรถไฟอันนี้นะอยู่พูดมันก็ต้องมันเป็น4แยกแต่ก่อนเป็น3แยกเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าเฮ็ดเป็น4แยกเนาะมันก็เลยเป็นโครงการทางเลี่ยงเมืองไหมเนาะเลี่ยงเมืองหอบนอกใหม่เราไปยกระดับข้ามรางรถไฟเนาะด้านหน้าเริ่มโครงการนี่แหละเริ่มโครงการนี่แหละทั้งหน้านี่ละแม่นทางเลี้ยวกราฟหมายความว่าผู้ใดที่มาจากอันเบื้องขวามือเนาะมาจากอันจังหวัดบึงกาฬเนาะหมาจากย่องขวามาทางเลี่ยงเมืองนี่แล้วคิดจะเข้าไปเนาะตัวเมืองหนองคายเนาะก็เลยว่าให้มานี่เนาะเลี้ยวกราฟเนาะถ้าไปซื้อหั่นน่ะจะแม่นค่าตามพาเจ้าเบิ่งนี่ไปซื้อเนาะก็แม่นไปในเมืองหนองคายคันแม่นมาแต่จังหวัดบึงกาฬอยู่เบื้องขวามือเนาะสิไปสภามิตรภาพลาวไทยจะนี่เนาะจะเป็นทางยกระดับเห็นขาวๆข้างหน้ามันนั่นล่ะเป็นทางยกระดับข้างถนนนี่แหละถนนตัวนี้นี่แหละแล้วก็ข้ามรางรถไฟพร้อม
ซ้ายมือนี่จะแม่นทางจากอุดรสิเลี้ยวไปเลี้ยวซ้ายไปขวามิตรภาพลาวไทยเนาะเนี่ยซ้ายมือนี่เด้อท่านผู้ชมนี่นะเดี๋ยวเห็นแมพนี่นะอันเป็นคือขวาน่ะละแม่นว่ามาจากบึงการสิไปขวามิตรภาพลาวไทยหรือว่าจากมิตรภาพลาวไทยเนาะขวามิตรภาพลาวสิไปบึงการเนาะแล้วมีทางหนึ่งโค้งๆนี่นะทางหน้าจากหนทาง2เส้นโค้งๆแม่นจากอุดรสิโค้งไปจังหวัดบึงกาฬนี่นะเห็นบ่แล้วอยู่ซ้ายมือซ้ายๆพื้นนั่นน่ะอยู่ว่าสำเร็จแล้วน่ะแม่นอันมาจากขัวมิตรภาพลาวไทยล่ะขึ้นรถสิกลับเข้าไปอันจังหวัดหนองคายเนาะเฮาก็เลยโค้งเลี้ยวซ้ายกลับนี่อยู่ซ้ายมือมีสถานีไฟฟ้าของทั้ง2ภาคเนาะของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและไฟฟ้าไฟผลิตเนาะอันก็นี่ละแม่น PA เนาะตัวนี้ละแม่นไฟผลิตนี่นะบอก2อันอยู่ทํากันเนาะแหงสูงละแม่นของการผลิตแหงกลางแหงต่ำละแม่นของส่วนภูมิภาคเนาะก็คือ PA เนาะไปทางหน้าพุทธจำเมนห้างสรรพสินค้าแมคโครไปดูห้างที่ว่าขายเครื่องอุปโภคบริโภคไข่ของหมูดีเนาะอยู่ซ้ายมือนี่จำเมนห้างสรรพสินค้าโกลบอลเมืองไทยเครื่องเฮือนของซานเครื่องเฟอร์นิเจอร์เครื่องก่อสอกก่อสร้างต่างๆเป็นเล็กหลาเตืองว่าเห็ดเหือนมาซะไปเห็ดบ้านเนาะภาษาไทยถ้าเราเห็ดเหือนปลูกเหือนปลูกบ้านมันอยู่ท่านโกลบอลนี่บดมีทุกอย่างสารพัดเนาะวัสดุก่อสร้างนี่ไปทางหน้าพุ่นนี่จะเข้าไปหาตัวเมืองหนองคายเนาะไปซื้อสินทางตัวนี้วันนี้เส้นทางตัวนี้จะบ่เป็นเส้นทางมิตรภาพหมายเลข2แล้วได้เพิ่นเปลี่ยนแล้วเนาะเส้นทางมิตรภาพหมายเลข2จะจากอันนั่นล่ะทางเลี่ยงเมืองล่ะเลี้ยวซ้ายไปจะไปหาสภามิตรภาพลาวไทยจะจึงค่อยจะแม่นเส้นทางมิตรภาพหมายเลข2อันนี้จะเป็นเส้นทางอย่างผู้214นี่แหละเด้อถ้าครับจะหักเว้าผิดก็ขอโทษขออภัยบ่เป็นเลข2เนาะมีเลข2แล้วกัน214เนาะมุ่งหน้าเข้าไปในเมืองหนองคายไปสุดยวนสาระกลางจังหวัดหนองคายก็คืออนุสาวรีย์ป้าพ่อเนาะอันสมก็ผมไปที่เห็นเนาะเขาจะที่พาสมไปจนฮอดพุ่นละจนฮอดอันสุดเส้นทางตัวนี้เนาะสุดประหอดซีแยกอันประตูโค้งใหญ่ๆซึ่งมีสัญลักษณ์พญานาค7เสียนเนาะ2รูปเนาะเป็นซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์อันเข้าเมืองน้องคายครับนี่แหละไปบึงป๋อยทั้งหน้านี่คันดาไปแล้วเลี้ยวกลับมันมาทางเลี่ยงเมืองฮอบกลางไปเนาะนี่น่ะบึงการนี่น่ะทางเลี่ยงเมืองฮอบกลางเพื่อไป จังหวัดบึงการนี่น่ะบ่ซ่าอยู่ขวามือนี่น่ะทางเลี่ยงเมืองฮอบกลางตะกี้ฮอบนอกวันนี้เพิ่นสร้างทางเลี่ยงเมืองใหม่ดีครับจะเว้าให้ฟังกันกลายเป็นตัวนั้นเป็นทางเลี่ยงเมืองรอบนอกตัวนี้เป็นทางเลี่ยงเมืองฮอบกลางแล้วยังมีทางเลี่ยงเมืองอยู่ไหนหั่นอีกเมื่อก่อน3 40ปีหลังเนาะมันเป็นทางเลี่ยงเมือง
พราะว่าตอนนั้นหนองคายยังบ่ทันขยายใหญ่เนาะทางเลี่ยงเมืองคือกันเพื่ออันน่ะเดินทางเนาะจากอันสภามิตรภาพอันลาวไทยเพื่อไปบึงกาฬนะบัดนี้มามันก็ขยับขยายแล้วมันก็กลายเป็นบ่เป็นทางเลี่ยงเมืองแล้วกลายเป็นทางทั้งหลวงใหญ่แล้วบัดนี้นะสมกับการพัฒนาประเทศชาติมันก็เป็นแต่ซะแล้วประเทศใดคือกันนั่นแหละมันก็ขยับขยายออกจากทางสุนทรบทกลายเป็นทางถนนแห่งชาติไปซะแล้วเดี๋ยวอยู่ซ้ายมือนี่เพิ่นก็ที่ว่าการเนาะของจังหวัดหนองคายศูนย์ราชการก็ว่าแม่นแต่ก่อนก็ยังบ่มีเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เฮ็ดใหม่มีฮ้องอาสอกอาเซียนอยู่นี่เบิดแล้วศูนย์ราชการจังหวัดหนองคายนี่นะโหศาลากลางเก่าอยู่ข้างหน้าก็ยังเป็นศาลากลางอยู่เนาะเนาะมันเป็นเมืองของเมืองหนองคายกับของจังหวัดหนองคายมันก็ต่างกันเด้อท่านผู้ชมนี่อันนี้เป็นใจกลางจังหวัดใจกลางเมืองแล้วบัดนี้นะแต่ก่อนยังบ่ได้เป็นใจกลางเมืองหรอกมีห้างเนาะโลตัสห้างบิ๊กซีซ้ายมือโลตัสขวามือบิ๊กซีมันไปซื้อๆพุ่นล่ะเนาะจึงค่อยแม่นอันน่ะจึงค่อยแม่นนั่นนี่แหละ นี่นะหนองคายเห็นป่ะชื่อปันน้อยชื่ออยู่นี่ขวามือแม่นเพิ่มพิสัยเห็นป่ะซื้อตั้งน้อยอยู่ข้างจะหยุดตีเท่านี้ก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่แหละนี่แหละประตูโค้งใหญ่แหละแต่ก่อนสี่แยกตัวนี้แหละเป็นสี่แยกทางเลี่ยงเมืองซื้อเนาะสุดท้ายอวยใส่พอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแกร่งแข็งแรงหมดทุกผู้ทุกคนทุกกายสบายใจหังมีได้โชคได้มานถือเลขรวยถือเบอร์รวย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 ทุกผู้ทุกคน